ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการ Most Exclusive นะครับแล้วก็อย่างที่สัญญากันเอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าในวันนี้อั้นจะพาคุณผู้ชมมาดูรูปลักษณ์นะครับแล้วก็หน้าตาของนวัตกรรมยานยนต์หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยวีร่าวีวันนะครับและผู้ที่จะพาเราเยี่ยมชมในวันนี้นะครับยังเป็นท่านเดิมนั่นก็คือคุณวันชัยมีสิริหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวีร่าออโตโมทีฟนั่นเองครับสวัสดีครับคุณวันชัยสวัสดีอีกครั้งครับผมอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์นะของนวัตกรรมยานยนต์วีร่าวีวันครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นตัวที่จะใช้ในการเทสต์ไดรฟ์หรือว่าทดสอบในการขับอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ๆคือเรามีรถที่เป็นต้นแบบครับซึ่งเราก็ใช้เทสต์ไดรฟ์มาจำนวนหนึ่งตอนนี้ก็ 2,000 กว่ากิโลเมตรแล้วในการที่จะทดสอบกับสภาพถนนจริงๆในทุกรูปแบบไต่ที่ชันขึ้นตึกสูงสูงครับเช่นฟอร์จูนเนี่ยอะไรเราก็เทสมาหมดแล้วก็คือสะพานสูงสูงเทสในขณะที่องศาต่างๆครับผมทดสอบมาแล้วถ้าเกิดว่าพบปัญหาตรงไหนทางทีมงานก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างนั้นมาโดยตลอดใช่ไหมฮะผมเองเนี่ยคือเป็นวิศวกรจริงๆเราก็ทดสอบเองแล้วก็ในทีมงานเราก็ทดสอบกันเกือบทุกท่านนะว่าดูว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพราะว่าในส่วนของเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือหมายว่าในเป็นรถที่เป็นรถต้นแบบเราต้องหาข้อมูลแล้วก็จุดอ่อนต่างๆของตัวรถเพื่อจะส่งมอบในกลุ่มลูกค้าที่จองมาในตอนนี้ต้องมั่นใจว่าลูกค้าเขาอาจจะว้าวก็คือต้องดีกว่าเดิมเยอะๆไม่ใช่ดีกว่าเดิมธรรมดานี่เราตั้งใจว่าไม่ว่าเป็นตัวสมรรถภาพที่อาจจะปรับปรุงได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าตัวสเปคหลักนี้ก็คือเหมือนเดิมแล้วก็ตกแต่งภายในพวกเบาะพวกเอนเตอร์เทนเมนต์พวก GPS พวกอะไรพวกนี้ซึ่งเราจะมีครบถ้วนในรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าในรถนี้เลยทีนี้แน่นอนเดี๋ยวอั้นจะให้คุณวันชัยนะฮะเรียกว่าพาชมนะฮะรูปลักษณ์ของวีร่าวีวันนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดรถอย่างที่คุณวันชัยได้บอกไปเป็นซิตี้คาร์นะฮะตั้งแต่ด้านหน้ารถไปเลยนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ใช่ไหมฮะโลโก้ของวีร่าครับผมโลโก้ของวีร่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นวีวันครับผมรุ่นวีวันรุ่นโดยจะเขียนข้างหลังครับผมเดี๋ยวให้คุณวันชัยพาเที่ยวชมสักนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสวยงามยังไงมีจุดเด่นยังไงแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบที่แตกต่างจากรถทั่วไปยังไงบ้างครับผมครับเชิญครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ส่วนหน้าของรถเลยทีเดียวครับคุณวันชัยครับเปิดมาปุ๊บนี่เราก็จะได้เห็นเครื่องยนต์ของนวัตกรรมตัวนี้วีร่ากันเลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เครื่องยนต์นะที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วที่มาแทนเครื่องยนต์หลักก็คือตัวแบตเตอรี่ครับเรามีแบตเตอรี่2ก้อนก็คืออยู่2ลูกก็คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังเพื่อให้มันบาลานซ์กันเพราะในแบตเตอรี่ในระบบขับเคลื่อนเนี่ยจะมี2ลูกครับที่เป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตอันนี้ก็คือจะอยู่ในซีลจะมีแก๊สซีลอยู่ข้างในก็คือกล่องดำๆนี่คือเป็นกล่องแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ลูกเล็กนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในโลโวลเตจก็คือที่ใช้12โวลต์ทั่วไปที่ใช้ในระบบส่องสว่างเพราะแบตเตอรี่ของลิเธียมเนี่ยจะใช้ในการขับเคลื่อนเป็นหลักขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่เอาไฟซีมาแปลงเป็นดีซีเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ตัวบนสุดนะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นชุดควบคุมมอเตอร์เพราะในยานยนต์ไฟฟ้าเองเราจะมีพาร์ทที่เป็น power electronic อยู่ประมาณ5พาร์ทในเรื่อง maintenance หรือว่าในเรื่องการซ่อมเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าก็จะต่างกับรถยนต์ว่านี่เราพาร์ทหลักมันเป็นโมดูลโมดูลก็คือเป็นลักษณะของเป็นชุดสำเร็จรูปแล้วก็มีคอนเนคเตอร์ที่เป็นเรียก plug and play ก็คือหมุนด้วยมือได้แล้วก็เปลี่ยนได้ไม่ยากเพราะคือเวลาคำถามว่าเราจะดูแลยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเมนเทนเนนซ์ยังไงอันนี้ก็คือบอกตรงว่าคือให้มองว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นคือคอนเซ็ปต์พอเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะแทบจะแตกต่างกับรถยนต์ครับไม่ถึงกับว่าสิ้นเชิงหรอกแต่ว่าคือเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าการเมนเทนเนนซ์เนี่ยตัวนี้เราเมนเทนเนนซ์ดูช่วงล่างมากกว่าครับก็คือเช่นว่าเราฟอลโล่จริงๆก็
เอาเป็นว่าเรามีข้อมูลของค่ายใหญ่ที่ผลิตเพียวอิเล็กทริกนะที่เป็น BV เนี่ยเมนเทนแนนซ์ก็ประมาณครั้งแรกก็คือ 30,000 กิโลเมตรเพราะดูเฉพาะช่วงล่างเท่านั้นเองก็คือว่ามันมีอะไรสึกหรอหรือว่าลูกยางหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งในส่วนนี้เราเองเราก็โคกับกลุ่มของเซอร์วิสยางแล้วก็ช่วงล่างทั้งหลายที่จะเป็นคอนแทรคกับเราในอนาคตเพราะในเครือข่ายของการเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงทุนสร้างมากนักแต่ว่าเราใช้เน็ตเวิร์กเดิมที่ดูแลช่วงล่างให้สำหรับในกรณีที่เป็นพาร์ทของ power electronic ครับส่วนนี้เราก็จะมีเซ็นเตอร์เหมือนกรุงเทพตอนนี้เราแพลนไว้4จุดสี่มุมเมืองครับเพื่อจะไปเปลี่ยนหรือว่าไปซัพพอร์ตลูกค้าได้แบบด่วนๆอย่างอื่นไม่กลัวละเปลี่ยนก็ไม่แพงแต่ว่าแบตเตอรี่คือแพงแบตเตอรี่เนี่ยเราบอกว่า 2-300,000 จริงๆก็คือมากกว่านะคือต้นทุนคือแบบ 30-40 หรือบางทีครึ่งหนึ่งของราคารถเลยใช่ๆเพราะก็คือในแบตเตอรี่เราเห็นว่าในตัวนี้เราจะเห็นมีบางอย่างที่ไม่เหมือนอะไรนี่คือเป็นพวกซีลแก๊สที่เติมไว้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราเติมแก๊สเฉื่อยเข้าไปแก๊สที่เช่นแก๊สเขาเรียกว่าไม่เกิดการเกิดออกไซด์วันชิ้นส่วนเนี่ยต้องตัวแบตเนี่ยเลยเป็นหัวใจแทนเครื่องยนต์ว่าต้องดูแลดีต้องให้อายุใช้งานนานที่สุดที่จะทำได้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆไม่ให้มันขึ้นสนิมไม่ให้เกิดการอาร์คไม่อะไรพวกนี้เพราะนั้นก็คือก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องดูแลเยอะๆก็คือทานุถนอมเขานิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้แบบมีอายุแบบสั้นจนเกินไปก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็เราเองเราจะไม่คิดแบบบริษัทใหญ่คือพวกนี้มันจะเป็นแบตก้อนเล็กๆอยู่ข้างในเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบทั้งโมดูลแบบบริษัทใหญ่เรามีออปชันที่ซ่อมก็คือเช่นเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่เสียอะไรพวกนี้เพราะนั่นก็คือคอสก็ไม่ใช่เป็น 300,000 หรือว่า 400,000 แต่ว่าเฉพาะเซลล์อาจจะเป็นแค่หลักพันคือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นด้านหน้ากันไปแล้วนะครับมีทั้งวงจรไฟฟ้ามีทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปดูด้านหลังกันนะฮะซึ่งมีแบตเตอรี่อีกตัวนึงครับผมนะฮะเดี๋ยวให้คุณวันชัยครับผมพาไปนะครับ